นะครับแสงมันแยงตานอกจากลูกค้าจะดีมไฟตรงนั้นแล้วนะครับตรงนี้ที่พี่บอกมันดีมไฟแล้วลูกค้าสามารถกดที่ตัวโฮมกดตัวนี้ครับกดที่หน้าจอแล้วกดที่ปิดหน้าจอครับมันแยงตาบางทีถ้าเกิดว่าสบายตากว่าเยอะเลยแสงไฟก็จะชัดเจนนะครับโอเคครับสมมติว่าจะเปิดหน้าจอกดปุ่มไหนนะครับกลับมาเลยเหมือนเดิมเลยไฟรอบรถนี้ก็ปิดได้เหมือนกันปิดไม่สนิทครับเราเนี่ยไบเนสมันจะอยู่น้อยสุดก็คือตั้งค่าไฟเนี่ยมันได้ประมาณนี้ครับมันก็ยังมีอยู่ครับเนี่ยตัวศูนย์มันก็ยังมีเหลือบๆนี่เด่นเนี่ยครับได้ครับแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราศูนย์เลยก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าลูกค้าจะปิดเปิดไปไหนถามไว้เฉยๆเผื่อแสบตาเลยอ๋อได้ครับผมเปิดไว้ที่40ก็พอนะครับครับถ้ามันเป็นโทนพวกนี้สีจะสดหน่อยฮะเป็นแม่สีแล้วสีจะสดลูกค้าแบบเอาเป็นโทนแบบอย่างนี้ยิ่งเป็นโทนนี้ครับยิ่งสดเลยนะครับแต่ลูกค้าจะเอาแบบคาร์มิกก็ได้ครับมันจะวนไปเรื่อยครับสีมันจะวนไปเรื่อยอ๋อคาร์มิกคือมันจะวนๆไปเรื่อยใช่ไหมครับมันจะแบบเหมือนกับเป็นโทนสีไปเรื่อยหรือว่าคาร์เรฟแฟตอย่างเงี้ยครับตามขึ้นมาแล้วแต่ลูกค้านี่ก็สบายตานี้แล้วแต่ลูกค้านะครับเราเปิดไฟเปิดแอร์อะไรเงี้ยค่ะครับกินน้ำมันเกี่ยวกันไหมคะหรือว่ามันใช้แบตอ๋อไม่เกี่ยวครับอยู่ที่แบตครับอยู่ที่แบตครับรถมันทำงานเหมือนเดิมครับรอบไม่ได้มันรอบไม่ได้ตีขึ้นจะเป็นที่แบตครับโอเคครับตัวนี้เป็นที่ผมบอก SOS นะเดี๋ยวสมมุติว่ามันเกิดเหตุจริงๆถ้าเกิดเหตุจนแอร์แบ็กระเบิดเขาจะโทรเข้าศูนย์อัตโนมัติอยู่แล้วโทรครับครับผมขออนุญาตเปิดระบบให้ก่อนถ้า3วันยังไม่ขึ้นอะไรลูกค้าเอาเข้ามารถเข้ามาเดี๋ยวผมอัปเดตซอฟต์แวร์ให้มันขึ้นเนี่ยเราดูยังไงมันขึ้นอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์ผมไปบอกลูกค้าให้น่าจะเปิดแล้วยังไม่เปิดใช่บรรยากาศไม่เป็นไรครับครับโอเคครับตัวนี้เป็นมาถึงซันรูฟครับกดตัวนี้ครับอันนี้ใช่ไหมครับตัวนี้อ๋อเหมือนเวลาปิดครับปิดตัวนี้เป็นจังหวะเดียวใช่ไหมครับเป็นสองจังหวะอีกจังหวะนึงครับนี่ครับเลื่อนครับเลื่อนเองใช่เลื่อนนี่ก็ได้ครับอันนี้ดีนะครับอีกนิดนึงน่าจะออโต้เนาะคือมันอย่างครับลูกค้าความที่เขาวางรางไม่ได้เขาวางรางไปได้แต่วางรางกลับไม่ได้เพราะว่าในชิ้นส่วนตรงเนี้ยมันหนากว่าดังนั้นลูกค้าจะเสียสเปซในบนหัวศีรษะลูกค้านะครับสังเกตว่ารถที่เขาไปกลับได้เนี่ยถึงว่าจะไม่ใช่ทรงคูปจะเป็นทรงแบบทรง SUV หรือเป็นทรงพวกอย่างเงี้ยครับเพราะมันจะต้องมีตัวม้วนกลับแล้วม้วนไปม้วนกลับมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวกลมเหมือนม้วนผ้าครับค่ะแล้วก็เป็นมอเตอร์อีก2ตัวแล้วก็มีตรงตัว USB อ่ะค่ะเห็นบอกว่าไม่ควรเอาของอันอื่นมาที่เป็นของจีนของปลอมอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วแต่ว่าเน็ตอ่ะซื้อกล้องของ Xiaomi มาอ๋อ Xiaomi ได้ Xiaomi ได้ Xiaomi ได้อย่างงี้ครับอย่างงี้ฮะถ้าเกิดว่า Xiaomiมันเสียบที่มันเป็นตัวหัวคั่ว USB โอ้ยสบายเลยแต่ว่าตัวเนี้ยลูกค้าจะเสีย Apple CarPlay ไปนะถ้าเสียบ Xiaomi ลูกค้าควรให้ช่างมาเดินลูกค้าขอโทษนะครับตรงนี้ได้แล้วก็เราจะมีตัวจะมีอยู่ข้างล่างขอโทษครับจะมีตัวนี้คือเสียบพร้อมอันก็คือมาเสียบตรงจุดอื่นดีกว่าจุดอื่นดีกว่าครับตัวนี้จะลูกค้าได้เสียบตรงนี้ลูกค้าจะเสีย Apple CarPlay ไป Apple CarPlay คืออ๋อถ้าเราต่อมือถืออย่างเราก็คือมันมีแจ็คเป็นตัวสาย USB เสียบนี่ปุ๊บจะขึ้นหน้าจอเลยครับก็ขึ้นเป็นโปรแกรมแบบลูกค้าจะใช้ Google Map ก็ได้ใช่อยู่นี้เลยใช่ใช่ครับลูกค้าก็สั่งงานโดยมือถือ Google Map ก็จะขึ้นนี้เลยโอเคครับใช้ง่ายครับวันนี้ลูกค้าฟังไปเนี่ยลูกค้าโหเต็มไปหมดเลยอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยๆครับมันจะทอนออกมาเรื่อยๆค่อยๆครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมส่งคลิปการใช้ดิสโทนิก